แล้วเราจุดเตาเราอยู่กับพุทโธเพียงจุดเดียวนานๆเข้าจิตก็จะเกิดมีความสงบการที่จุดท่องพุทโธเองมีสติสัมปชัญญะรู้เองโดยอัตโนมัติเข้าภาวนาได้องค์ฌานที่หนึ่งกับองค์ฌานที่สองไว้เป็นผลแล้วคือวิตกกับวิจารในเมื่อจุดมีวิตกด้วยการคือจุดในความสุขจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อจิตได้ถูกเกิดขึ้นความสงบจิตต้องเรียกว่าสมาธิย่อมเกิดขึ้นมันจะมีผลสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับจากนี้แต่ในบางครั้งบางขณะถ้าหากว่าท่านท่องคาถาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตของท่านทิ้งพุทโธพักไปคิดถึงอย่างอื่นส่วนมากเราจะได้ยินว่าเมื่อจิตทิ้งพุทโธแล้วให้เอากลับมาหาพุทโธอีกจะได้อาตมาจะขอแนะนำวิธีแปลกๆซึ่งอาจจะแปลกสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบแต่สำหรับอาตมาเองหรือตัวอาจารย์อื่นๆที่ท่านทดสอบมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นของแปลกเมื่อเราท่องคาถาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตจะอยู่กับพุทโธก็ปล่อยก็อยู่เรื่อยไปถ้าเขาไม่อยู่เขาทิ้งพุทโธเสียไปคิดถึงอย่างอื่นก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่เราทำสติตามลงไปเรื่อยๆจนที่จุดของเราจะไปคิดถึงนั้นก็ไม่มีอื่นนอกจากเรื่องการงานที่เราทำอยู่อันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันถ้าใครเป็นนักทำบัญชีพอจิตทิ้งพุทโธแล้วมันจะไปนึกถึงเรื่องบัญชีใครเป็นนักวิชาการใดๆก็ตามเมื่อจิตทิ้งพุทโธแล้วมันจะไปนึกถึงวิชาการนั้นถ้ามันนึกถึงอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปเรื่อยเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้ตามทันความคิดเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าภายในจิตของเรานี่มันแยกกันเป็นสองมิติมิติหนึ่งคือความคิดคิดไม่หยุดอีกมิติหนึ่งตัวสติจะตามรู้อยู่ไม่หยุดเหมือนกันความคิดยิ่งเร็วขึ้นสติยิ่งแจ่มใสขึ้นลองผลสุดท้ายมันก็จะเกิดมีจิตมีความสุขและสงบเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอย่างอื่นอันนี้เป็นหลักวิธีการที่สองส่วนวิธีการที่สามนั้นเมื่อท่านมีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานที่ท่านทำอยู่ก็ตามให้ถือว่าการใช้ความคิดนั้นเป็นการพิจารณาสมถะทันทีส่วนอย่างในที่นี้บางท่านอาจจะมีความรู้ในหลักวิชาการแตกต่างกันบางท่านอาจจะรู้วิศวะไฟฟ้าบางท่านอาจจะรู้ทางวิทยาศาสตร์บางท่านอาจจะรู้ทางกฎหมายหรือบางท่านอาจจะรู้ทางวิชาอื่นๆเมื่อท่านจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องวิชาการของท่านยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิดมาพิจารณาแล้วทำสติตามรู้ไปกับความคิดนั้นในทุกโอกาสที่ท่านใช้ความคิดท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยเอาความคิดเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทันทีในทำนองนี้จะสามารถทำให้ท่านมีจิตเป็นสมาธิมีสติสัมปชัญญะในเมื่อเราใช้วิชาการนั้นๆมาเป็นอารมณ์ในการคิดเราถือว่าการคิดนั้นคือการปฏิบัติกรรมฐานเราจะได้สติสัมปชัญญะสนับสนุนจิตการที่เราทำอยู่ในเรื่องของชีวิตประจำวันเมื่อตอนนี้เคยมีลูกศิษย์ไปบวชอยู่ที่วัดเป็นคนทำงานในไฟฟ้าถ้าเป็นพวกประเภทช่างเครื่องติดตั้งเครื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าต่างๆมีลูกคราวหนึ่งเขาไปรับคำสั่งให้ไปติดตั้งเครื่องไฟฟ้าที่จังหวัดอุบลส่วนนั้นเป็นเครื่องใหม่จนเขาเองก็ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอไปกับเพื่อนฉันก็ไปคิดที่จะทำแล้วมันก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งเกิดท้อแท้ใจขึ้นมากำลังจะทำรายงานตกคืนขอช่างคนใหม่ไปทำแต่คนที่เขาไปบวชกับอาตมาที่วัดเขาบอกว่าไหนลองให้ทำสมาธิดูสิขอเวลาอีกสักคืนหนึ่งพอเสร็จแล้วเขาก็เข้าทำสมาธิตามแบบที่เขาเคยฝึกมาพอเกิดจิตสงบลงไปแล้วเกิดภาคนิมิตเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปทำนั้นขึ้นมาในสมาธิเมื่อเขารู้เห็นอย่างนั้นเขาก็รีบบันทึกเอาไว้
ตื่นเช้ามาก็ไปทำทำก็สำเร็จตามที่ต้องการอันนี้เป็นหลักฐานอันหนึ่งสมาธิที่สนับสนุนจิตการที่ทำอยู่ได้เมื่อในนานมานี้มีนักธุรกิจท่านหนึ่งไปหาสมาธิวัดไปบอกว่าผมจะมาขอขึ้นสู่กรรมฐานกับพระคุณเจ้าอาตมาก็บอกถามว่าคนมีอาชีพอะไรถ้าบอกว่าเขามีอาชีพในทางประดิษฐ์สิ่งของขายไหนลองเล่าดูซิในขณะที่คนเพื่อประดิษฐ์สิ่งของอยู่นั่นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมมติว่าผมจะสร้างตุ๊กตาสักตัวหนึ่งผมก็คิดว่าควรจะทำศีรษะมันอย่างนั้นทำแขนทำขาส่วนประกอบอย่างนั้นอย่างนั้นพอคิดไปเล่าเกิดมันโง่ไปพักหนึ่งเกิดความสว่างขึ้นมองเห็นภาพตุ๊กตาที่จะสร้างขึ้นเสร็จแล้วก็ไปทำตามภาพนี้ที่มองเห็นสุดออกมาก็เป็นที่ชอบใจของลูกค้าอาตมาก็เลยบอกว่าทุกคนไม่ต้องมาขึ้นโทรกันมาถามกันทำหรอกคนเก่งแล้วท่านภาวนามาตั้งแต่อายุ14ปีเดี๋ยวนี้65ปีแล้วยังประดิษฐ์ของขายจากคุณไม่ได้คนทำกรรมฐานของคนด้วยใครถ้าคนอยากจะให้กรรมฐานของคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นให้คนมีศีล5ซะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็คิดประดิษฐ์สิ่งของของคุณต่อไปแล้วคุณจะรู้ความจริงของธรรมะเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของบุคคลผู้สามารถทำสมาธิให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้เมื่อบรรดาท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่นี่อาตมาขอยืนยันว่าท่านเคยฝึกสมาธิมาแล้วและได้ใช้สมาธิให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตัวเองมาแล้วทุกท่านท่านฝึกสมาธิอย่างแท้จริงมาแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ท่านเริ่มเรียนหนังสือตัวแรกแต่ครูผู้สอนหนังสือท่านเขาไม่ได้บอกว่าท่านเขาฝึกสมาธิท่านแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าท่านฝึกสมาธิแต่ถ้าที่จริงมันเป็นการฝึกสมาธิท่านจะเริ่มเรียนหนังสือมาทีเดียวเมื่อท่านไม่มีพลังสมาธิเรียนจบปริญญามาได้อย่างไรเมื่อไม่มีสมาธิทำงานใหญ่โตสำเร็จได้อย่างไรเมื่อไม่มีสมาธิปกครองคนหมู่มากได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องใช้สมาธิอย่างหนักท่านผู้เก่งในทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นสมาธิมาแล้วแต่ยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ฝึกสมาธิและได้ทำสมาธิและได้ท่องสมาธิให้เกิดประโยชน์มาแล้วเพราะไม่มีผู้บอกถ้าไม่ก็เห็นจะเป็นว่าเราเข้าใจว่าโลกกับพับมันหันหลังให้กันเราเคยได้ยินพระท่านเทศว่าถ้าดีโลกกับถ้าดีธรรมเมื่อเราตีความหมายของคำว่าคดีโลกคดีธรรมไม่ละแตกเราก็เลยเข้าใจว่าโลกกับธรรมต้องหันหลังให้กันแต่ลอยกอยหลักธรรมชาติของความจริงๆแล้วเรื่องของโลกเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละเล็กของสติโลกนี้เองเป็นผู้แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เรารู้โลกนี้เองเป็นอารมณ์ที่มาแย่จิตใจของเราให้เกิดอารมณ์ความสุขและความทุกข์โลกนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการฝึกจิตเรียนผ่านแล้วว่าการฝึกจิตในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเราอาศัยกายกับใจเป็นหลักทำสติระลึกรู้อยู่ในกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดรู้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายสติเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดทำสติตามรู้การที่ผ่านต้นตัวเองเรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการที่เอาจิตจดจ่อพิจารณาจ้องดูกับอารมณ์ที่เกิดกับจิตและความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตทำอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเช่นจิตใจที่ไปหาความสุขเรียกว่าตามมาฉันทานิวรณ์หรือพยาบาทจิตใจที่คิดขัดตอนผลประโยชน์ในการปฏิบัติความลังเลสงสัยในการปฏิบัติว่าจะเอาจริงหรือไม่จริงเราเอาจิตใจจดจ่อพิจารณารู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเรากำหนดจิตของเราหลับตากำหนดจิตทับลงไปเราก็รู้ทันทีว่าเรายังมีกายอยู่สติระลึกรู้อยู่ที่กายก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสติกำหนดรู้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนา
สติตามกำหนดรู้การฐานซึ่งเกิดจากสุตติจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติกำหนดรู้ความหงุดหงิดขุ่นนั่นในการที่จะปฏิบัติหรือการทำงานเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ถ้าเรากำหนดเอาอย่างนี้เราจะมองเห็นธรรมได้อย่างง่ายๆแม้ว่าเราอาจจะกำหนดจิตคอยจ้องดูความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเราเอาความคิดเป็นสิ่งรู้เอาสติระลึกรู้อยู่กับความคิดนั้นจะทำให้สติสัมปชัญญะของเรามีสมรรถภาพมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นเพราะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกความมั่นใจและสติสัมปชัญญะจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกทีเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นกลายเป็นตัวปัญญาเราสามารถที่จะกำหนดรู้ได้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตสิ่งใดที่ทำให้เราพอใจหยุดหนีสิ่งนั้นเป็นอิทธารมณ์มีแนวโน้มให้เกิดกามตัณหาถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นเราไม่พอใจเป็นอนิจจารมณ์มีแนวโน้มให้เกิดวิภวตัณหาถ้าเราไปยึดความยินดีหรือความยินร้ายทั้งสองอย่างมันก็กลายเป็นภวตัณหาเมื่อจิตของเรามีกามตัณหาภวตัณหาอยู่พร้อมทุกข์ย่อมเกิดขึ้นตามวาระของกิเลสแต่อารมณ์จะอำนวยผลให้ความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นเองถ้าเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมเราสามารถที่จะรู้ได้ว่านี่คือทุกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้ถ้าเราทำสติกำหนดความรู้จิตแต่อารมณ์ของเราเราจะได้ความรู้ปรากฏขึ้นมาจากนี้เมื่อได้ความรู้ปรากฏเห็นชัดขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเรารู้ธรรมเห็นธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนวันนี้ขอเปล่าบรรยายธรรมะพอเป็นพระจิตเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาจึงขอจุติด้วยประการฉะนี้จะมีปัญหาที่มีผู้เขียนถามมาการใช้ธรรมโอสถรักษาโรคของผู้ปฏิบัติใช้วิธีใดพิจารณาอย่างไรโรคจึงจะหายการใช้ธรรมโอสถรักษาโรคอันนี้เอาความเป็นจริงคือเป็นประสบการณ์ที่เกิดกับอาตมาเองในสมัยเมื่อระหว่างปีพ.ศ. 2487-88 อาตมาป่วยเป็นวัณโรคการป่วยเป็นวัณโรคในสมัยนั้นยาหยุกยาที่จะรักษามันไม่ทันสมัยเหมือนอย่างทุกวันนี้ใครเป็นเครื่องก็คอยแต่ว่าจะต้องตายอย่างเดียว แต่เพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องรักษาสมาจึงหลอดพ้นจากความตายมาได้วิธีปฏิบัติที่ใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคนี้เริ่มต้นด้วยการพิจารณาดูความตายเพราะในขณะที่จิตมันกำลังมีความทุรนทุรายเกี่ยวกับเรื่องการเป็นและการตายและแน่ใจว่าตัวเองจะต้องตายเกิดหนึ่งก็มาคิดว่าก่อนที่จะตายควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรในวันนั้นอุตส่าห์ตั้งใจพิจารณาดูความตายอยู่ตั้งแต่3ทุ่มจนกระทั่งถึง4ทุ่มการพิจารณาดูความตายก็เพียงแต่ว่านึกว่าเราเนี่ยจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้เราจะต้องตายแน่ตายแน่แล้วก็อธิบายว่าความตายนั้นมันเป็นอย่างไรความตายคือการขาดสูญสิ้นแห่งชีวิตอินทรีย์ตายไปแล้วร่างกายมันก็แตกสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟเท่าที่ปฏิปัญญาพอที่จะพิจารณาได้พิจารณาอยู่ตั้งแต่3ทุ่มจนกระทั่งถึง4-3ความสงบนิดหน่อยไม่ได้ความเกิดขึ้นมีแต่ความทุรนทุรายจนนั้นว่าสู้ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้เหตุหนึ่งมันก็คิดขึ้นมาว่าควรจะพักผ่อนให้สบายเสียก่อนฝากไว้วันหลังค่อยพิจารณากันใหม่ทีนี้พอตั้งใจจะพักผ่อนเหตุหนึ่งมันก็ผดขึ้นมาว่ามีอย่างที่ไหนก็นอนตายกันทั้งโลกท่านจะมานั่งตายมันจะตายได้อย่างไร
เอาทางนั้นก็นอนตายสิทีนี้พอนอนลงไปก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องความตายก็กำหนดจิตดูลมหายใจเฉยทีนี้หนักๆเข้าลมหายใจมันก็ค่อยเบาลง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 แล้วในที่สุดมันรู้สึกว่ามีแสงแห่งวิญญาณมันลอยหมุนขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ย้อนกลับลงมาเพื่อใกล้กับว่ามันจะไปหรือไม่ไปมันจะห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ลองพอจะทายมันก็ถีบตัวขึ้นไปลอยเหนืออยู่เหนือร่างกายแล้วก็ส่งแสงลงมาดูร่างกายส่วนร่างกายนี้ก็ขึ้นเอิดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็เป็นย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น 3-4 ครั้งจนกระทั่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อ2โมงเช้า8นาฬิกาคือเมื่อก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมานี่มันมีความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาว่านี่หรือคือการตายแต่แล้วคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาว่าใช่แล้วพอใช่แล้วแสงนั้นมันก็ฟุบลงมาคล้ายๆมาประทับทะที่หน้าอกนี่แถวๆคือเมื่อตอนที่มันมาประทับในตอนแรกนี่รู้สึกว่ามันมีอาการสู้ตาวิ่งไปทั่วร่างกายมันเหมือนกับฉีดยาจนเชื่อมอย่างแรงนั่นแหละก็กำหนดจิตตามรู้จนได้สติตั้งใจว่าเรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปในทางใดเรากำหนดจิตอย่างไรจนกระทั่งแน่ใจว่าเรามีความรู้สึกอย่างแท้จริงแล้วตอนที่จะลืมตาขึ้นมามันยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราตายจริงหรือเปล่ายกมือสองข้างมาคลำดูหน้าอกก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยังอยู่ยังไม่ตายลืมตาขึ้นดูนาฬิกา2โมงเช้าจนในหลังจากนั้นโรคไข้ไข้เจ็บที่เป็นอยู่มันก็ค่อยหายวันหายคืนมาจนกระทั่งแบบนี้คล้ายๆกับว่าไม่ได้ทานยาอะไรมันก็หายเพราะมันมาเองอันนี้เป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อได้ประสบมาด้วยตนเองทีนี้วิธีการที่จะรักษาโรคให้มันหายแล้วมันก็มีหลายๆวิธีการใช้ธรรมโอสถ1อาศัยความเชื่อมั่นโดยอาศัยอะไรเป็นสิ่งยึดของจิตให้เหนียวแน่นสักอย่างหนึ่งจะเป็นพระพุทธโลกหรือครูบาอาจารย์องค์ใดที่เราเชื่อมั่นว่าท่านอาจจะมีพลังจิตพลังใจพอที่จะช่วยเราได้เราน้อมจิตน้อมใจน้อมเอาคุณของท่านมาอธิษฐานแล้วก็ช่วยรักษาให้โรคหายหรือบางทีเราอาจจะทำสมาธิให้จิตท่านสงบสว่างลงไปพอเป็นอุปจารสมาธิเราเข้าใจว่าโลกของเรามันเป็นอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็พยายามส่งกระแสจิตเพ่งไปตรงที่จุดที่มันเป็นทำบ่อยๆเข้าแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายไปถ้าหากว่าไม่ใช่โรคกรรมโรคเวรจริงๆสามารถที่จะรักษาด้วยพลังจิตได้ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถทำสมาธิในท่านอุปจารสมาธิทำจิตให้สงบสว่างแล้วก็ยับยั้งสมาธิอันนี้ไว้ได้นานๆอันนี้มีโอกาสที่จะรักษาโรคของตัวเองกับของผู้อื่นให้หายได้ถ้าจะช่วยคนอื่นก็กำหนดจิตทำจิตให้สว่างเช่นกระแสจิตเข้าไปที่ร่างของคนไข้แล้วไปตรวจดูจิตที่สงบสว่างเนี่ยพอเพ่งไปที่ตรงไหนมันจะมองเห็นส่วนสัตว์ในร่างกายของคนอื่นได้อย่างชัดเจนเมื่อไปมองเห็นโรคไข้ไข้เจ็บเป็นอยู่ที่ไหนพยายามเพ่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้ตรงนั้นมากๆแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปมันกันก็ไอ้ที่เขาใช้คาถาเสกเป่าอะไรกระดูกแตกกระดูกหักเสกน้ำมันไปทาแล้วก็เป่ามันก็ดูมันต่อกันได้อันนี้ก็ใช้พลังสมาธิเหมือนกันเป็นการที่จะใช้พลังสมาธิเพื่อรักษาโรคของตัวเองให้หายได้นี่เพียงแต่ทำสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งสว่างจิตสงบนิ่งสว่างถ้าสามารถเอาพลังจิตมามองดูภายในกายของเรานี่ให้เห็นอวัยวะทุกส่วนทุกส่วนได้แล้วก็อธิษฐานจิตให้พลังจิตช่วยรักษาโรคให้หายก็หายได้ถ้าไม่ใช่โรคกรรมจริงๆแล้วก็สามารถจะรักษาให้หายได้ปัญหาที่สองการพิจารณาตายจะรักษาได้ประโยชน์จากอะไรบ้างพิจารณาจากเบื้องต้นจนถึงที่สุดด้วยวิธีใดและจะได้ธรรมะอะไรบ้างการพิจารณาตายจะรักษาสติตายจะรักษาสติก็บ่งบอกชัดอยู่แล้วตายเป็นที่ตั้งของสติในเมื่อเราเอาสติมาระลึกรู้อยู่ที่กาย
เพียงแต่นึกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามอาการ32เพียงแต่นึกไปทีละอาการทีละอาการด้วยความแน่ใจเป็นอุบายทำให้เกิดพลังจิตอย่างหนึ่งคือสติน่าจะเท่าเมื่อเราละเลิกอยู่บ่อยๆจิตสามารถที่จะสงบลงเป็นสมาธิได้สงบลงเป็นสมาธิได้ฌานได้ฌานอะไรต่างๆที่พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านเทศน์เมื่อเราตั้งใจละเลิกอยู่ในกายคือกายจิตตาสติเนี่ยแม้จิตจะยังไม่สงบแต่เราจะได้พลังงานทางสติเพิ่มขึ้นทุกทีเพราะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นอยู่ในวิธีเบื้องต้นมันมีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งระลึกไปตามอาการ32จนจบอีกวิธีหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ทางฝ่ายนี้ท่านวิจบใช้เนี่ยแนะนำลูกศิษย์ให้ทำให้กำหนดจิตแห้งลงที่หน้าอกกำหนดรอบหนังออกแล้วก็เสือเนื้อออกนึกให้มันถึงกระดูกนึกย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่จนกระทั่งเกิดความแน่ใจว่ามีกระดูกอยู่ตรงบริเวณหน้าอกแล้วภายหลังก็เพ่งจิตลงที่ตรงนี้ที่หน้าอกแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอสิอสิหรือกระดูกกระดูกกระดูกต้องอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วเราจะมองเห็นกระดูกบริเวณหน้าอกหรือบางทีอาจจะมองเห็นทั่วทั้งตัวก็ได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีเบื้องต้นที่สุดก็คือว่าผมขนและฟันหนังอันนี้เป็นมูลกรรมฐานที่พระอุปัชฌายะทั้งหลายท่านสอนให้คุณบุตรของท่านรู้เรื่องพิจารณาก่อนอื่นเพราะกรรมฐานห้าผมขนและฟันหนังเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยงามเลยความไม่สวยไม่งามคนเราก็ยังมีกิเลสอยู่มันติดกันอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังถ้าว่าสิ่งห้าอย่างนี้มีอันที่คนที่การนี้ผลิตไปใช้สักอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็หมดสวยหมดตามไม่มีใครชอบเพราะฉะนั้นท่านจึงเร่งให้พิจารณากรรมฐานห้าก่อนอื่นอันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดแห่งการเจริญกายยกตาสติเหมือนกันจะได้ธรรมะอะไรบ้างที่เราจะได้จากการพิจารณากายยกตาสติธรรมะที่เราจะพึงได้อย่างเด่นชัดที่สุดก็คือตัวสติเมื่อได้สติสัมปชัญญะเป็นตัวเด่นชัดซึ่งความมั่นใจคือสมาธิย่อมเกิดขึ้นเมื่อเรามีสมาธิความมั่นใจความปกติของจิตก็บังเกิดเมื่อมีความปกติของจิตปกติตัวนี้เป็นตัวสีระคือความปกติของจิตในเมื่อจิตมีความเป็นตัวปกติไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างเจตก็อยู่ในอาการสงบนิ่งพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อจิตมีศีลคือตัวปกติสัจจะความจริงใจย่อมบังเกิดขึ้นก็อาศัยศีลและความสุขเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดความจริงใจเมื่อมีความจริงใจแล้วจิตอยู่ในอาการสงบนิ่งในบางครั้งจิตอาจจะเกิดมีพลังงานเกิดการไหวตัวการไหวตัวครับอาศัยการที่จิตมีความเป็นปกติย่อมรับรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นด้วยความเป็นปกติสักแต่ว่ารู้สิ่งนั้นคอยต้องดูอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเป็นอาการของสุตตะคือจิตระดับฟังเหตุการณ์อยู่ภายในจิตเมื่อจิตมีการระดับฟังอยู่ภายในจิตอะไรเกิดขึ้นดับไปจิตรู้สักแต่ว่ารู้รู้ด้วยความมีสติปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจิตจำรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของสภาวะนั้นๆเมื่อเกิดมีความรู้แจ้งเห็นจริงจิตรู้จริงเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงเกิดความรู้คือปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นด้วยกับความรู้นั้นเรียกว่าญาณทัศนะในเมื่อจิตมีความรู้แล้วก็เห็นด้วยกับความรู้รู้จึงเห็นแจ้งลงไปปหานะคือจาคะตัวจาคะการสละคืนซึ่งกิเลสย่อมปรากฏขึ้นกลายเป็นปหาสัพพะธรรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ในเมื่อผลงานที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวปกติคือตัวปกติของจิตที่ปรากฏอย่างหนึ่งทัดในเมื่อตัวปกติปรากฏขึ้นนั่นแหละคือสิ่งโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว
เนี่ยเมื่อเรามีศีลแล้วก็มีสัตว์มีสัตว์แล้วก็มีสุตตะจุดมีสติปัญญาคอยจดจ่อฟังอยู่ภายในจิตอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้แต่ว่ารู้รู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นญาณมัตตายะอาศัยแต่เพียงว่าเป็นสิ่งรู้ปฏิสติมัตตายะอาศัยแต่เพียงแค่ว่าเป็นเครื่องระลึกรู้แล้วปล่อยวางไปไม่ยึดในสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อเกิดมีศีลละความปกติมีสัจจะความจริงใจมีสุตตะการสดับตรับฟังมีความรู้แจ้งเห็นจริงจาคะการสละคืนซึ่งกิเลสย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาและจาคะมีพลังเข้มแข็งประกอบด้วยตัวสติเป็นตัวเด่นคือมุติคือความหลุดพ้นย่อมบังเกิดขึ้นตามขั้นตอนหรือทำพระวิมุตต์ข่มกิเลสได้ทั่วขณะหนึ่งสมุทเธอพระวิมุตต์ตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดตามขั้นในภูมิของจิตที่จะพึงอำนวยให้อันนี้เราจะได้ธรรมะอย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเด่นชัดที่สุดก็คือตัวสติการเจริญทัศนายตตาเนี่ยได้สติเป็นหลักเมื่อได้สติแล้วสติตัวนี้มีพลังงานแล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิความรู้หรือภูมิธรรมได้โดยเองโดยอัตโนมัติการพิจารณาขันธ์ 5พิจารณาอย่างไรการล้างสัญญาเดิมที่เกิดมาตัดสินจะล้างได้อย่างไรการพิจารณาขันธ์ 5โดยท่านแห่งปฏิปทาคือการภาคปฏิบัติเราใช้การพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามสัญญาที่เราเรียนมาก่อนเอาความรู้ที่เราเรียนเราจำมาได้โดยสัญญาพิจารณาจนมันเกิดความคล่องตัวเช่นเราจะพิจารณาว่าโรคนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรไหนไม่ได้คำตอบแล้วเพราะอะไร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 ไปจนกระทั่งเราหมดคำตอบแล้วก็หมดคำถามพิจารณาย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสร้างความเป็นไปของจิตให้เกิดความคล่องตัวจนกระทั่งจิตมันสามารถพิจารณาขันธ์5เองโดยอัตโนมัติอันนี้คือวิธีการพิจารณาขันธ์5เพียงแต่ว่ารู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวก็จะรู้ขันธ์5ครบทั้งหมด1รู้ว่าเรามีกายส่วนมีรูปในเมื่อมีกายก็ยังมีเวทนาเมื่อมีกายก็ยังมีสัญญาเมื่อมีกายก็ยังต้องมีสังขารเมื่อมีกายต้องมีวิญญาณเพราะกิริยาอาการแห่งการปรุงแต่งและสิ่งรู้ทั้งหลายเนี่ยลำพังแต่จิตอันเดียวเนี่ยเขาเพียงแต่รู้อยู่เท่านั้นแต่ถ้าเมื่อมีกายแล้วเขาจะปรุงแต่งให้เป็นไปต่างๆตามกิเลสและอารมณ์ของเขา